ยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสะเพลงลูกทุ่งเนี่ยกำลังกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่คนฟังกันมากพอสมควรเลยครับแต่ถ้าพูดถึงศิลปินลูกทุ่งจะมีสักกี่คนครับที่ไม่ว่าจะเป็นยุคตลับเทปเพลงของเธอก็ยังสร้างปรากฏการณ์ล้านแตกได้หรือมาจนถึงยุคที่วิธีการเสพเพลงผ่านโซเชียลมีเดียศิลปินท่านนี้เธอก็สามารถทํายอดวิวทะลุร้อยล้านวิวเป็นว่าเล่นครับเรียกว่าเธอเอาอยู่หมดทุกยุคเลยครับ แต่ใช่ว่าเส้นทางความสําเร็จมันจะมาง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวของตายอรไทยกันครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เธอต้องเผชิญกับชะตาชีวิตแบบไหนบ้างวันนี้อยากให้ทุกคนเตรียมกระดาษทิชชู่ซับน้ําตาไปพร้อมๆกับเรื่องราวของพี่ตายอรไทยกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักะจนเพลงพอดแคสต์ครับ ตั้งแต่จุดแรกเริ่มที่พี่ต่ายได้เข้ามาสู่วงการเพลงอย่างจริงจังเนี่ยมันน่าจะเริ่มตน้นตอนเมื่อสักปีไหนพี่ต่ายจำตัวเองได้ไหม2545เนี่ยเป็นศิลป,ปินฝึกหัดจริงจังเลยหนึ่งปีเต็มที่เที่อวจากห้องพักไปแกรมี่เพื่อไปฝึก,กร้องใช่ไหมคะครับก็อยู่เป็นปีแล้วก็ออกอลัลบั้มมาจริงๆก็2500คือคาบเกี่ยวช่วงปลายปีมา2546ผมไปอ่านประวัติ ของพี่ตายเห็นบอกว่าต้งเต้หนหน่อยน้อยนี่ลําบากค่ะเหนื่อยมาก,กาลำบาก,าบากมา,ากค่ะ,กะถือว่าลําบากอะเห็นมาสุกแนวพ้อมแทบสิทุกแน่วเล่ะเพราะว่าชีวิตหลงตายเนี่ยคือเป็นคือครอบครัวเนี่ยเป็นลูกเช่าให้เช่าหน้านะคะมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วครับ <c oughs> โดยเปื้อนฐานแล้วก็โดยซิ่งแวดล้อมอยู่ในหมู่บ้านในใน,ในแถบพื้นที่เรียกกืเป็นครอบครัวลูกชาวไร่ชาวนา เราเป็นพี่สาวคนโตคนเดียวแล้วนนั้ก็เป็นแบบน้องน้องชายทั้งหมดซึ่งยังแบบเล็กมากเฮาตกเหตุทุกอย่างในบ้านตายเนี่ยไปอยู่กับคุณยายครับซึ่งก็มีความผูกพันกับคุณยายมากก็เหมือนกับเป็นแม่อีกคนหนึ่งเลยเาสายายเป็นเสาหลักใน,ในความรู้สึกของเฮาครับแต่พ่อแม่ก็ทําหน้าที่อะส่งเสียอะมอนส่งเงินมาให้เรามันมีหน้าที่เรียนหนังสือมีหน้าที่ใช้ชีวิตก็อยู่ไปไม่ใช่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องทํางานบ้าน ช่วยที่บ้านด้วยเหมือนกันใช่ค่ะสาววัทิหวังเชื้อไทยกับไปเกี่ยวเข่ารับจ้างดำหน้าก็ไปด้ค่ะไปทุกอย่างอนไรที่แบบเออมันมันสีแบบสางไร้ใดก็ก็สนุกตามภาษาเด็กๆอ่าคือตอนเด็กเนี่ยเราก็ทําแต่มันยังไม่ได้คิดอะไรเยอะใช่่ผมไปอ่านข้อมูลเจอเห็นบอกว่าพี่ต่ายเคยไปรับจ้างร้องเพลงตามสวนอาหารร้านอาหารด้วยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวแต่ว่าเป็นช่วงสั้นมากๆอ่ามันเป็นช่วงสั้นอยู่ที่อุบล อ,อ,อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละคะอออ่ะลงมาแล้วลงมาแล้วค่ะค่ะเป็นช่วงสั้นมากๆเราก็พยายามหาวิธีที่จะคือเราตกงานจากโรงงานเราเคยทํางานที่โรงงานมาก่อนแล้วเราก็ด้ยวยความที่เราเป็นวัยรุ่นเจร้อนไม่ฟังคําแนะนําของรุ่นพี่ที่เขาแบบทํางานที่โรงงานมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก่อนว่าถ้าอยากทํางานที่โรงงานอื่นที่ไม่ใช่โรงงานนี้ให้หางานจากโรงงานอื่นให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งออก อืตายกับมูเนี่ยกับใจห้อนอ่ว้รุ่นไว้รุ่นไว้รุ่นใจห้อนแต่เงินก้อนเนี่ยเดือนเนี่ยออกเลยแล้วก็ไม่ฟังฉันไปได้ค่ะคเงินพอแล้วได้อุ้ยตั้งหลายโรงงานไปได้แต่เขาก็ล้ามั่นใจแห้งไม่มีโรงงานไหนที่แบบตอบมาเลยเดี๋ยวได้ผมย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นพีตายอยู่อุบลฮอดมหกกว่ามหกมหกแล้วก็คือเขามากรุงเทพแมนค่ะเขามาตั้งใจมาเรียนหรือว่าตั้งใจมาเห็นงานเลยหรือว่าทั้งสอง ทั้งสองค่ะอหลีแล้วอ่ะได้สอบเข้าที่ตอนนั้นเอินว่มมอรชาชพัฒอุบลเนาะปรากฏว่าสอบได้แต่ว่าว่ามีทุนเลยก็เลยได้ตัดสินใจคุยกับคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าเออลงมาเรียนล่างข้าแหงแต่เพาลูกเทียไปนั่มเฮ็ดงานไปนัม่มก็เลยตัดสินใจลงมากับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ทํางานที่ไซต์คนงานก่อสร้างแต่ก็มาช่วยแม่สักเสื้อผ้าคนงานก่อสร้างที่อยู่ในแคมป์เนาะ ตัวละ5บาท10บาทก็อยู่อย่าง,งานั้นสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ค่อยไปสมักงานที่โรงงานซึ่งก็อยู่แทงไกลๆไม่อยู่จงหนไก่พักอยู่ในแคมป์คนงานกับแม่เลยค่ะเป็นแคมป์คนงานสองสันสังกะสีอะ่ะ<อ>แล้วตรงกลางนี่คะเขาก็จะก่อปูนขึ้นแล้วกัน เอาน้ำเทใส่เนาะเน่ยมันแรกงทุกคนก็ต้องไปอาบน้ำตรงนั้นก็ทําไปช่วยคุณแม่ไปมันก็ได้รลยได้ประมาณหนึ่งพอประทังชีวิตในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะส่งกลับไปให้ยายกับน้องชายที่ยังที่ยังอยู่ที่นู่นเขียนจดหมายหาโมโมลงมาเหตุงานลงงานก่อนโมนก็เลยเขียนจดหมายมาหาตายที่แคมป์อ่ะก็เลยเดีไปเหตุงานโรงงานกับโม อ๋ออันนี้คือไอชิสองค่ะไอชิปสองก็คือมาเป็นสาวโรงงานสาวโรงงานเต็มตัวสาวโรงงานเต็มตัวใส่ชุดแบบสาวโรงงานโอ่นอ่านั่งรถตอนเช้าเย็นกลับบ้านใช่อย่างนั้นเลยมีัวที่แบบหนูขอทำโหที่นะคะหนูขอทำโวที่ทุกวันเพื่อให้ได้เงินให้เยอะที่สุดทำอยู่นานไหมพี่ต่ายครับทำอยู่ประมาณครึ่งปีได้ก็ออกมาอย่างที่พี่ต่ายเล่าเมื่อสักครู่ค่ะ กระตกง่ายเล่ะอ่านไปเห็นอย่าง่วง,ง,งตรง,งัน้นนอนอยู่ออกซื้อกับเพื่อนก็หาทุกวิถีแล้วเงินเดือนสุดท้ายที่ออกจากโรงงานเดิมอะมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆที่บ้านก็ไม่ได้สง่งแล้วไอ้จุดประกายการเป็นนักร้องเนี่ยมันถูกเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ตายไปโดนอะไรเข้า<笑><笑>ไปโดนอะไรเข้าไปกินอะไรมาเราไปเจอตอนไหน เจอตอนเด็กๆเลยค่ะคือประถมเลยนะคะจริงๆค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ว่าถ้ายุ่ดีๆกับพวกมูว่กเ,เรามาของแม่งแต่ตอนไหนเข้กันถ้าจําเลยว่าสอบมันป่อซีปอหาคือมันจะมีกิจกรรมที่ใครที่ถนัดอะไรอ่ะอครูก็จะให้เราออกไปหน้าชั้นเรียนหน้าชั้นเรียนอแล้วเราก็ขี้อายก็ขี้อายแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสามารถด้านอื่นๆนอกจากว่าเออ้องแม่งนี่ละ <laughs> ่ะของแม่งเขมูฟั่งให้คุณครูฟังแล้วก็ทั้งเพื่อนทั้งคุณครูก็ งูเสียงงวนเสียงมวนตอนนั้นจําได้ปะครับจำเจ้าของได้บ่ห้องเพลงอย่างของผู้ใดโอ้จําไม่ได้แล้วก็เพลงอะไรแต่ว่าเพลงอันตามภาษาเด็กน้อยเนาะเพลงอันไดมันดังในสถานีวิทยุความเป็นเด็กน้อยเนี่ยก็จะครูภัลักําจํจได้บ้างจําไม่ได้บ้างอ,อาจจะประเด้รอบแบบได้เต็มทั้งเพลงนะคะ่ะแต่ว่าออกไปเออห้องใหไเขาฟังออันไหนที่เราอุ้ยเราชอบจังเลยครับก็ฝึกสแสดงว่าพี่ต่ายเองเป็นคนชอบฟังเพลงมาแต่ไหนแต่ไรต<อ>ั้งแต่เด็กๆก็คือจะเปิดวิทยุ ใช่ค่ะไปอยู่ที่บ้านทํางานบ้านไปเปิดเพลงฟังไปอย่างเนี้เหรอครับประมาณนั้นเลยแล้วก็เราก็ด้วยความที่เป็นเด็กก็อาจจะจําได้ไวหน่อยเทาเขาได้ยินในสถานีวิทยุเพลงไหนบ้างก็จำ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 ถูกผิดเราไม่รู้เพราะหรือไม่เพราะไม่รู้แต่ก็ได้กยินว่าคู่บาอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆนหรือชาวบ้านก็บอกว่าเพราะนะเออเพราะเสียงมวนแทอิลาเราก็ภูมิใจ วาดบ้านถูบ้านเนียมาแรงเลยโรงเรียนกับโอ้มีความสุขเดนักเรขนวาดบ้านล่างถวยร้องไปค่ะพี่ <c oughs> จ้าบ้านเดินผ่านมาซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้ไกลาจากถนนมากเนาะครับคือความที่เราร้องอ่ะก็เป็นเราก็ไม่รู้ว่าเราร้องดังหรือไม่ดังไม่รู้แต่ก็ร้องสุดเสียงเราก็ได้ยินกันทั้งเวิร์มอ่าคือคือหมู่บ้านมันก็จะแบบไม่ได้ไกลกันบ้านแต่ละหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านอ่าสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าฉันอยากเป็นนักร้องอ่ะพี่จ่า มันไปเกิดความคิดนี้ตอนไหนครับเอาจริงๆแล้วคือเริ่มโตแล้วค่ะนี่คือ,อน่าจะมัธยมแล้วความที่เข้าตรงสู่ความที่ว่าเข้าใบโรงเรียนเข้าบกคือคนอื่นหรือแม้แต่บางอย่างที่มันเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนที่เราอยากได้เพื่อมาเสริมทักษะในการเรียนเข้ากับว่าสามารถเซมีคือคนอื่นได้พอพ่อแม่เราก็ก็สู้เหมือนกันต่อให้ท่านแยกทางกันแต่ท่านก็ยังคงทําหน้าที่ก็ ส่งให้ลูกเท่าที่แรงกําลังจะส่งได้ซึ่งมันก็อาจจะไม่พอเราอยากได้อุปกรณ์ที่มันมาช่วยในเรื่องของการเรียนหรืออะไรก็ตามที่มันจะทําให้เด็กคนหนึ่งอยากพัฒนาตัวเองตอนนั้นอะ่ะก็ส่งนั้นไปส่งนี้ไปพ่อแม่ขึ้นที่อบแทนอ,อแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออครอบครัวเรามีแบบหลายอย่างมากาที่วันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าทั้งตัวเราจะได้มีโอกาสได้เรียนต่อไหมค,ค,คือต่อจาก มัธยมปลายอ oh, จะตอ oh. ่อไปถึงปริญญาตรีได้ไหมแล้วก็ห่วงถึงตัวเองด้วยแล้วก็น้องชายสามคนแล้วเราก็เป็นพี่คนโตซึ่งถามว่าเราอยากเสียสละให้กับน้องคนอื่นไหมเอา้าถ้าเสียสละแล้วจะไปไหนอะทําอะไรความรู้มหกเราก็ไม่รู้ว่าเออเราชอบอะไรเรารักอะไรเราจะไปทําอะไรได้บ้างมันก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆจุดประกายมาเรือ่อยเรื่อในเรื่องของการร้องเพลงเราก็พยายามหาเวทีในการที่จะ ไปแสดงความสามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมบ้างรหรือไปในช่วงปิดเทอมบ้างครับแพ้ชนะไม่รู้กี่ครั้งก็ไปพอไปประกวดที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนาะมันก็ไม่เคยเข้ารอบสักทีหมายถึงไปประกวดร้องเพลงค่ะ oh. ก็ไปจนแบบไปทุกที่ไปจนจนเจ้าหน้าที่ของฟาร์มก็ไม่ต้องประกวดแล้วนะลูกมาร้องเปิดวงให้ได้ไหม นั่นคือโอกาสแรกเขาก็เห็นความตั้งใจและความพยายามเอาอิคือช่วงตกงานเนี่ยก็คือหรือหรือไปประกวดก่อนหน้านั้นแล้วเรื่อยๆค่ะไปประกวดก่อนน้นั้นเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือเขาเปิดเมื่อไหร่ก็ไปประกวดใช่ค่ะเป็นช่วงคาบเกี่ยวมาแต่ไม่เคยชนะเลยไม่เคยชนะเลยอ่จนสนิทกับเขาละเอาง่ายๆค่ะจนเขาแบบว่าให้ป้ายห้อยคอสตารแล้วเราเราเดินเข้าแบบ ไม่ต้องจ่ายค่าบัตรเข้ามาที่ฟาร,ร์มจอระเข้แล้วนะลูกให้โอกาสคือรู้สึกขอบคุณฟาร,ร์มจอระเข้สมุทรปราการจนถึงทุกวันนี้เลยอืเพราะแบบให้โอกาสแบบเด็กคนหนึง่งแต่ไม่รู้หรอกว่าโอกาสในวันนั้นมันจะแบบลำพาให้เราสู้ฟันฝ่าและพยายามอาจจะไม่ได้เป็นหนทางที่ปูมาถึงไต่เข้าแรมีแต่อย่างน้อยช่วงจังหวะหนึ่งในชีวิตของเด็กคนหนึ่งเราได้ได้รับโอกาสที่ดีเรารู้สึกขอบคุณครับจนผู้ใหญ่มั่นใจ ให้เราเป็นตัวแทนของฟาร์มจระเข้ประกวดอีกรอบสุดท้ายของปลายปีนั้นเราดูสิว่าถ้าเป็นตัวแทนของฟาร์มแล้วจะชนะคนอื่นๆที่เข้ามาปราะกวดเนะี่ยจนรอบสุดท้ายแล้วไปชิงที่ชุมทางเสียงทองได้ไหมอ๋อเป็นอารมณ์เหมือนที่ประกวดที่ฟาร์มจระเข้คืออารมณ์เหมือนกับรอบคัดตัวอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะะ่ะประมาณนั้นค่ะทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาท,ทิตย์ถ้าเกิดเราชนะจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไปประกวดในรายการชุมทางเสียงทองใ,ในยุคนั้นในยุคนั้นปรากฏว่าแต่ก็ชนะในรอบนั้น แล้วก็ได้เป็นตัวแทนของความจระเขยส,ส่งเข้าไปประกวดอีกทีคือรอบชิงก็คือที่ชงนทางเสียงทองเหนื่อยไหมช่วงนั้นะตั้งแต่เข้ามากรุงเทพทํางานโรงงานทํางานแคมป์ทำงาน,งาน,งานแล้วก็ยังต้องแบกความฝันแล้วก็แบกคนข้างหลังไว้อีกมันท้อบ้างไหมครับที่ตายเอาจริงๆอย่างนบ่อยมาก,ากบ่อยมากค่ะแล้วก็ตั้งแต่ตอนทํางานที่โรงงานเหมือนกันขอรุ่นพี่ว่าหนูขอทำโอทีทำโอทีทุกวัน แล้วจําได้มันมีอยู่เดือนหนึ่งที่แบบมีวัทีทุกวันเราได้เงินอยู่9 0 0ากว่าบาทจ่ายค่าห้องค่าน้ําค่าไฟค่ายืมคนอื่นๆมาเพื่อที่เราจะมาแบบจ่ายค่าห้องก่อนมันไม่พอหรือแล้วก็ไม่ไม่พอส่งให้คุณยายอแล้วเราก็แบบน้องก็ไม่รู้อยู่กันยังไงคือยุคนั้นไอ้ไม่ต้องถามหาโซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือยังลำบากเลยจเขียนจดหมายเลยได้แค<อ>่เขียนจดหมายแล้วก็รู้ยายอ่าน ออกไห้เราอยู่แต่ก็ส่งไปใช่เวลาเขียนบอกยายว่าอะไรพี่กายคิดถึงเหนื่อยเจออะไรบ้างนี่ก็เล่าให้เขาฟังเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,อ่านออกหรือเปล่าใช่มองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ายายเจ็ดสิบแปดสิบแล้ว,วอย่างนี้ค่ะแต่อย่างไนมันก็เป็นการปลดปล่อยความคิดถึงใช่ได้ดีที่สุดแล้วก็โทรศัพท์นี่มันเป็นแบบโทรศัพท์หนูบ้านแล้ว ต้องใช้เวลาห้าถึงสิบนาทีที่แบบว่ากว่าจะได้คุยกับยายมีโทรศัพท์ของหมู่บ้านแค่บ้านผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นเองอ๋อ oh, คือต้องโทรเราก็ต้องไปหยอดตู้ห้าบาทสิบาทห้าบาทสิบาทของเราเนี่ยเราก็ต้องเกียดจากแบบเงินแบบอหกว่าจะทาโอทีกว่าจะอะไรได้แบ่งกับบ้านก็ไม่ได้เหลือเดือนต่อไปไม่ก็ไม่เหลือไปหยอดโอโ้กว่ายายจะมาอีกห้าสิบนาทีเนี่ยก็ต้องหยอดตู้กดไปใหม่ แล้วยากกว่าจะมอหนึ่งแล้วยายแบบว่ายายแบบหลังค่อมกว่าจะเดินถึงเนี่ยครับแล้วก็โอ้ภาพทุกอย่างมันแบบมันลําบากแล้วเรากับเพื่อนนี่คือโอ้ซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนี่ไว้เป็นกล่องอแล้วก็ปลากระป๋องน่ะหรือห้องอะไรที่มันถูกสุดๆอ่ะเราซื้อไว้กับเพื่อนเลยครับซึ่งเพื่อนก็น่ารักมากนะคะเยาเพื่อนสนิทในตอนนั้นเน่ยก็มีอะไรก็แชร์กันมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน พาไปฟาร์มจระเข้ก็ไปไปจนเพื่อนบอกเข้าว่าไปแล้วเด้อตกไปเองเลยเด้อคือมีทุกอย่างมีทั้งแบบเออก็ตนกดีเนาะตอนนั้นบอกครับตัวเองไว้อย่างรือว่าเอาอย่างเป็นแรงแรงพักว่าบอยอมแพ้ฉันสิเดินต่อก็คือทุกคนที่อยู่ท่านผ่านาย่ายงละกันน้องทุกคนเลยเข้าเก่าผ่านมาแล้วแล้วถ้าวันนี้เรากลับไปเราจะไปทำอะไรเราจะยังทำงานเหมือนเดิมหรอ ไม่ใช่ว่าการทํานาไม่ดีนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็สู้มาจนอายุเท่าไหร่แล้วจนเราโตก็มีข้าวกินแน่นอนแต่ว่าอื่นๆที่ที่เราอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่มันมันดีขึ้น,<ด>น,นกว่าเดิมอะมันยากจังเลยเรารู้สึกว่าเออพละกําลังที่เรามีความสามารถที่เรามีมีแค่แบบวุดมอ,อกมาเนี่ยมันทํายังไงมาถึงจะแบบดีขึ้นกว่าเดิมได้ว่าอยากเข็นย,าย่าไว่อยากเข็นน้องแบบว่าเอออยู่แบบนี้ไปอีกแล้วอ่ะก็สู่ต่อ จะขู่ว่าเส้นทางของการเป็นนักพ้องเนี่ยมันสิไปสุดอยู่ตองไห oh. หรือามีโอกาสว่าเราเหนือจากงานลรงงานหรือมันมีงานอื่นที่สินําไพ่เย้าแบบมีงานประจําได้ดีอ่ะมันสิเป็นอียังคือมันถอยหลังไม่ได้อะมันถอยหลังไม่ได้อ,อมันถอยหลังไม่ได้มันก็เหมือนกับเราขึ้นหลังเสือแล้วเราลงไม่ได้แต่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยวันฟ้าเปิดคือวันไหนครับชุมทางเสียงทองช่วงเวลานี้ได้ไหมหรือ,อยัง ยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าชมทางเสียงทองเนี่ยมันเป็นช่วงข้าบเกี่ยวที่เราออกจากโรงงานแล้วหลดจกงานพอดีอแล้วมันเป็นช่วงที่เราไปประกวดไปไประกวดไปฝึก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 ,ฝก,ฝก,ฝกจนได้เป็นตัวแทนจนชนะในรอบตรงนั้นแล้วก็เป็นตัวแทนไปนแล้วพอไปที่ชมทางเสียงทองปุ๊บคนเข้าแข่งขันนี่คือเก่ง่ากแล้วเข้าสท้ายเข้ากบได้ลิ้มลดความแพ้ายเหมือนเดิมโอ้แพ้เ่รครับยังแพคก็เก่าค่ะแต่ทำเต็มที่มากๆแล้วครับ กระเด้งเงินคารถกลับมาห้องผักกับมูคือเก่าซึ่งวันนั้นก็ขอบคุณเพื่อนเหมือนเดิมที่เพื่อนก็ยังไปเป็นมือแอบแบบอ่ะกลับมาโอเคถูกไหมโาเป็นอย่างร้างมือค่ะก็ให้กําลังใจกันแล้วมันมันเปิดจริงๆว่าอะไรมันเริ่มเปิดจริงๆก็คือหลังจากที่รายการชุมทางเสียงทองออนแอร์ออนแอร์ในวันไหนก็ไม่รู้แต่เองก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเราไม่ได้มีโทรทัศน์อยู่ในห้องเลยแล้วปรากฏว่าแม่นนาลงมา อยู่ดีๆเอ้าแม่แม่แม่มาหมายถึงว่าแม่มาจากแคมป์คนงานซึ่งตายแล้วออกจากแคมป์คนงานแม่ก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ต่อยู่กับเพื่อนอแม่มาหาก็แม่ไม่อย่างเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้มาหาที่ที่ห้องพักแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่แต่รู้ว่าลูกกับมาทำงานที่โรงงานมามาสู้อย่างงี้ค่ะก็คือพี่บ่าวข้อเหนียวกับพี่สาววัญเชียงซึ่งเคยได้ยินว่าเราเป็นเด็กอำเภอนาจัลลวยจังหวัดอุบลเคยประกวดชนะในช่วง ทศก,กาลมหาสงกรานต์ก่อนที่เราจะเรียนจบมาหัวเขาเคยติดต่อไปที่บ้านแล้วเราอยากได้นักร้องหญิงอีสานมาออกเทปเพราะเขาเป็นนักจัดรายการที่กรุงเทพแล้วก็เขาเฟ้นหาศิลปินที่จะมาร้องเพลงมันเป็นแมวมองเหมือนเป็นแมวมองก็เคยติดต่อกัอนไว้ซึ่งตายลงมาแต่ก็ไม่ได้ส่งข่าวอะไรใดๆแต่แกก็คือแม่ลงมาปุ๊บแล้วพี่เขาก็มามแล้วก็วอาแม่แม่แม่ไม,ม,มาอย่างก็แอบ,บงง,ง แล้วแม่ก็พาเราอไปโทรศัพท์หา,หาก็คือไปหยอดตู้โทรหาที่เบอร์เนี้เบอร์พี่บาลเขาเยก็ี่สารัญเชียงว่าอไอา้ไถ่มนลงมาแล้วนะแล้วพี่เขาก็ประมาณว่าก็ขับรถกันมาเลยก็ไปนั่งคุยกันว่ารงมากรุงเทพเป็นยังงคือบอกกระบอกแล้วว่าเออเลี้ยนจบแล้วให้บอกกระตกลงกันแล้วออว่าเ,เออสิม่าเฮ็ดเท่เป็นยังง้กันลืมไปเลยคือหมายถึงว่าต่ายลืมช่วงที่เคยตกลงอะไรกับใครไว้ทั้งหมดพี่ต่ายลืมอะไรที่สําคัญมากนะลืมไปแล้วเราเราก็ ก็รู้สึกว<ะ>่ามันสําคัญในชีวิตแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะออกเทปจะจะออกอัลบั้มแต่ว่าเช่นทางของเรามันไม่ได้เราจะไปโทรศัพท์หาใครเราก็ไม่มีโทรศัพท์อะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้เราแบบทําอย่างนั้นได้แต่เลือกทามาหากินเรื่องสู้ชีวิตอีกเราก็ต้องดําเนินชีวิตไปตามความเป็นจริงว่าเอ้าลงมามาทําใครจะเจอก็ได้เจอไม่ได้เจอก็คือหายไปเลยเหมือนเริ่มมีแสงอะไรบางอย่างว่า โอ้ยขอบพุณหลายๆในมือที่แบบตกงานในมือที่แบบประกวดห้องเป้งกบแฟอีกแล้วเหมือนคนแบบขีมาข่าวว่าหับอะคะเราเรารู้สึกได้ว่าเอออย่างน้อยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะประสมความสาเร็จตามความฝันไหมแต่อย่างน้อยมันก็เป็นใบเบิกทางซึ่งหลังจากคุยโทรศัพท์วันนั้นก็คือเดินหน้าสู่การทําเทปล้วฮะก็ได้ทําเพลงได้เริ่มทําเพลงค่ะพี่เขาก็พามาอยู่ด้วยซึ่งก็อยู่กันแบบเหมือนครอบครัว แต่ก็ย้ายจากตรงนั้นมาก็คือมามา,มาอยู่กับพี่เขาโรงงานไม่ทําแล้วโรงงานไม่ได้ทําแล้วฉันจะเป็นศิลปินแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะเป็นศิลปินแล้วอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็พร้อมมากมาก <c oughs> ใช่ค่ะก,ก็ได้เพลงมาท่องแล้วก็ไปเข้าห้องอัดกันเริ่มจากตรงนั้นแล้วพี่เขาเป็นนักจัดรายการเนาะก็พาเราไป สัมผัสบรรยากาศอเบื้องหลังพี่เข้าจัดรายการเราต้องไปช่วยอะไรบ้างแล้วก็ไปรับโทรศัพท์วอสดีค่ะแตงร้อยได้ด้วยค่ะวันนี้ฟังเพลงอย่างนอจ้าโจดแล้วก็เอายื่นให้พี่เขาคเอาพี่เขาก็จะอ่านว่เาเจ้าพี่คนนี้ยูสาธุประปดิเดอร์ขอเพลงนี้มบเป็นกำลังใจให้พี่นอจ้าเราก็จะอยู่ในวังบนของความรู้สึกเออเรา มงใชมากแล้วก็พี่เขาก็คือก็จะเปิดเพลงที่เราทําอัลบั้มกันแล้วออนแอร์ออกรายการของพี่<อ>เขานะ,นะคะคก็ขอฟังเพลงตาด้วยจ้ะดีใจมากเลยเขาขอบเ,เพลงเราแล้วเราก็รุนว่าฮ้สายหนี่สิขอเพลงเฮ้าบอนอหรือขอเพลงพี่น่างหรือขอเพลงพี่ไม่ตอนอัลบั้มแรกก็ถือว่าเปิดตัวผมใช้ว่าฟ้าเปิดระดับหนึ่งแต,แต่ฟ้ายังไม่เปรี้ยง ้ายังไม่สั่งให้เราดังเปรี้ยงฟ้ายังไม่สั่งเพาว่านั่นแหละค่ะก็เป็นที่รู้จักประมาณหนึ่งในสถานีวิทยุที่ที่พี่ๆเขาส่งไปครับก็เรียกได้ว่าประมาณหนึ่งแล้วก็สุดจะภูมิใจแล้วซึ่งมันก็ผ่านมาได้ประมาณสองพัสี่สองก็คือทั้งปีเลยเนาะเราประปวตรงงานตกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองพสี่สามมาอยู่กับพี่เขาครับแล้วก็สอง4ห้าร้อยสี่สิบสี่ ก็ uh huh. 44, ค mm ือสองถึงสาปีสองพันห้าร้อยี่บ่าวอคนเดียวกับพี่สามเนี่ยก็ลองติดต่อครูหลายๆวิถีทางหม่ถึงครูเพลงใช่ค่ะแล้วก็ค่ายอื่นๆด้วยว่ามีศิลปินในมือนะตอนนี้อามออกอัลบั้มแล้วก็พยายามไปเสนอไปเสนอค่ายนั้นไปเสนอค่ายนี้ แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่กว่าจะติดต่อคุณครูได้จนพี่บ่าวกับพี่สาวประมาณว่าแบบบอกกาษาบันท้าวว่าโอ, oh, oh, อย้ยติดต่อกับเน่นหรือว่าสียหายจุดทูปานอะ <laughs> <laughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าติดต่อครูไม่ค่อยได้รเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของของนักเขียนน่ะจะต้องแบบอยู่เงียบเงียบเมันจะติดต่อหาใครก็ต้องติดต่อหาเองหรืออะไรหรือเปล่าเราเราเราไม่รู้ครูก็ทักมาแต่จริงอะ่ะพี่บ่าวก็คือส่งเทปซีดีไปให้คุณครูฟังแล้วอ๋อพี่บ่าวส่งไปให้ แต่มันเงียบเหลือเกินแต่เงียบเหลือเกินก็ลเลยติดต่อไปอีกครับจริงๆก็ทําอย่างเงี้ยทุกค่ายในยวันท้ายครูก็ทักมาครูสลาครูครูรสลาก็ทักมาครับก็คือพี่ดีเจแมพที่จังหวัดอุบลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่บ่านี่แหละค่ะครับได้มีโอกาสได้ไปเจอคนครูที่ที่เมืองอุบลเขาบอกว่าซอยเด็กหน่อยคนนี้มันแน่เื้อตายอร่าไทยนีเดอนี่หวนเทปเนี่ยนอกออกอัลบั้แล้ว ซึ่งคุณครูอ่ะได้รับมวทปอบะที่พี่บ่าวส่งไปให้แล้วครับแต่ครูอ่ะคิดว่าเป็นที่ดานาจรวยซึ่งเขาเคยออกอัลบั้มเป็นอัลบั้มหมวลำแล้วก็มีค่ายแล้วครูนะเข้าใจว่าเป็นคนนั้นอคิดว่าน่าจะยากในการที่จะนำพาให้เราเข้าเข้าค่ายกับมิโกมันเป็นเหตุผลว่าทาไมครูครูเนี่ยถคุพูดถึงเงียบเพราะครูเข้าใจว่าคือคนนั้นใช่ทั้งที่มันก็คนละคนกันครับ ค่ะบผมก็ขอดูว่าเออแบบน้องเป็นคนยังไงบุคลิกเป็นแบบไหนมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างค่ะก็ได้นัดเจอคนครูนั่งพูดคุยว่าจริงๆเป็นยังไงเ,เด็กบุคลิกแบบไหนแต่ผมก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่าเดียเข้าแกมมี่หรืออะไรแค่นั้นเราก็รู้สึกแบบปีใจมากเราจะคิดว่านั่นนาจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งถ้าเราได้รับเราจะทําให้มันดีที่สุดเออผมอยากรู้ว่าวันจดปากกานี่ใช้คํานี้วันจดปากกาเซ็นสัญ,ญญาเป็นศิลปินมัน เป็นอารมณ์ไหนครับพี่ตายครับมันก็มันร่วมๆกันหลายๆอย่างแต่เองก็บอกว่า <c oughs> ถูกเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเลยเออเราเป็นศิลปินแล้วนะมันไม่ใช่แต่มันมาพร้อมกับการที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์กับกระบวนการต่างๆในการทํางานจริงเออเขาทดลองความอดทนของเราหรือเปล่าเนาะในการทํางานไปด้วยหรือเปล่ารเรา เราไม่รู้นะแต่เราก็แค่มีคอไปตามมุมของเด็กคนหนึ่งว่าโอ้คงใช่แหละดีใจป่ะครับดีใจค่ะใน <laughs> เส้นสัญญาณเราบอกเออดีใจถึงแม้ว่าเข้าสิห้องไห้กับมันอ่ะเข้าสิถูกแล้วเข้าสิทอบอลูทอจากเชือแล้วก็คิดทอใยคิดทอแล้วคิดทอดอ,อีกเออทางมันอมเออมันชิดบนดังบอลูมันได้ออกอรรัลบั้มแล้วอเออลองมึงมันค,คือสู่วันทั้งปีแล้วอุซามีอัลบั้มแล้วอุตซาหมีแบบสิบเพลงแล้วเนี่ย เป็ยนได้ือจัมีพี่นั่งหรือพี่ใหม่เือบอไม่รู้มันก็สุดท้ายมันก็ยังไม่มีใครบอกเราได้อยู่ดีอันนั้นแต่เองก็ยังแบบก็ยังห้าสิบห้าสิบกับตัวเองหมายถึงว่ายังยังไม่มั่นใจว่าจะยังไงอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะ,ะ,ะแต่เราทําเต็มที่นะคะหมายถึงว่าในหนึ่งปีีเราเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วเราค่อยๆทยอยได้เพลงมาเราก็ค,คิดว่าเราก็สุดแล้วสาหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอัลบั้มแรกก็ลานตลับนะครับตอนฮอดล้าน่น ดีใจป่ะครับดีใจ่ที่บอกว่าพอดีใจกับพ่อเมอ่ล่ะดีใจค่ะในยุคที่พี่ต่ายตอกออกอัลบั้มแรกประมาณปลายปี46ครับเกี่ยวปี47ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตองช่วงนั้นพอดีแล้วจำดีๆเนี่ยมันเป็นยุคที่ถูกกระบวนการเทพผีซีดืเถื่อนเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับฉะนั้นการที่ศิลปินหนึ่งท่านหรือศิลปินหนึ่งวงจะสามารถทำ ยอดขายร้านตลับได้ในช่วงเทพผีระบาดเนี่ยยากมากยากมากแต่พี่ตายจัดให้ครับ <laughs> <laughs> อาราบั้มแรก <laughs> ดอกยา่าในปากปูนร้านตลับเลยร้านตลับเลยอ่าอจริงๆต้องขอบคุณเพลงขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณทุกกระบวนการที่ที่เพลงมันไปนเข้าถึงโดนจิตโดนใจของแฟนๆชาวลูกทุ่งแล้วก็ขอบคุณพี่น้องคอเพลงลูกทุ่งทุกคนนะคะที่ สนับสนุนและอยากเป็นกาลังใจให้ตายอ่ะจนทําให้เรามียอดเทปจนถึง1ล้านทําให้เราได้ฉลองทําให้เราได้รู้สึกมั่นใจว่ามันเป็นอาชีพให้กับเราได้อย่างสุจริตที่มันแรกมาด้วยความุ่มเทและความสามารถของเราหลังจากอัลบั้มแรกอัลบั้มสองตามมาก็ล้านตลบอัลบั้มสามตามมาก็ล้านตลบอีกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัวค่ะอย่างบน YouTube เพลงของพี่ตายก็ ร้อยล้านวิวเป็นว่าเล่นแล้วก็ตอนนี้ก็คือรวมกันก็คือเห็นเขาบอกว่าพันกว่าล้านวิวค่ะรวม<ะ>รวมกันหลายเพลงยอดแฟนเพลงบนเพจก็เยอะที่สุดมันไปขนาดนั้นได้ด้วยอะไรครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปจริงๆต่าแต่รู้สึกว่าวงการเพลงหรือตรงไหนก็ตามอ่ะเราก็พยายามที่จะขยับให้ทันเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงไปในบ้านเรานะคะคือ ในแต่ละปีมันจะมีสัญญาณไล่เตือนเราอยู่แล้วครับอย่างยุคสมัยที่เป็นวัลเทปมันก็จะมีเทปผีซีดีเถื่อนมาเตือนเราอืว่ามันยิ่งทําให้เราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เพลงมันโดนจิตโดนใจของของผู้คนให้ให้เยอะเพราะสิ่งนั้นมันควบคุมยากมากแต่เราก็ขอบคุณแฟนๆเหมือนเดิมนั่นหละที่สนับสนุนเราอย่างเช่นกรมมี่เองก็พยายามที่จะทํายังไงก็ตามให้เพลงของเราเข้าไปถึงแฟนๆได้ ต่อให้มันจะเปลี่ยนมาเข้าสู่ในยุคโซเชียลก็ตามต่อให้มันจะเปลี่ยนแปลงยากก็ตามแต่เชื่อว่าทุกฝ่ายก็ช่วยกันไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาแล้วก็การที่จะเขียนเพลงให้โดนใจคนน่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากมแ,แต่ก็อยู่กับกระบวนการการทํางานของครูครูบาอาจารย์จะรู้ว่าไม่เคยมีอะไรง่ายเลย ยิ่งเป็นในช่วงเป็นม้วนเทปเป็นซีดีเป็นดีวีดียิ่งยากในแกในการที่จะทําในแต่ละเพลงให้มันผ่านยังตายเนี่ยกว่าจะผ่านออกมาแค่เพลงหนึ่งไกดแล้วไกดอีกร้องแล้วร้องอีกแก้แล้วแก้อีกกว่าจะออกมาให้กับทุกคนกลับไปฟังมาร้องใหม่กลับไปฟังมาร้องใหม่มาล้องซ่อมจนดีที่สุดเราก็คิดว่าเราทําในสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วก็พยายามสร้างมาตรฐานให้ตั้งแต่ทีมงานมาจนถึงศิลปิน แต่แต่เองก็อยู่กับกระบวนการการทำงานความมาตรฐานความจริงจังความที่เอาจริงเอาจังของครูบาอาจารย์ทีมงานทุกคนมันก็หล่อหลอมให้เราสู้กับทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนกับความเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะดําเนินไปกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองของสังคมเพลงลูกทุ่งของเรามันเป็นเรื่องที่น่ากลาบในหัวใจในความไม่ยอมแพ้ของตัวเองจริงๆเอาไว้ขอบคุณค่ะถ้า กับครูสลาเนี่ยกับบุคคลที่พี่ต่ายเล่ามาผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะท่านให้อะไรกับพี่ต่ายบ้างโอ้ให้เยอะเลยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพ่ออีกคนนึงเลยนะคะที่ไม่ได้แค่เปิดโอกาสให้เราได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินในแกรมมี่ก็ต้องขอบคุณโปรเจกต์โปรเจกต์กหนึ่งของแกรมมี่ด้วยที่ให้โอกาสครูแล้วโอกาสนั้นมันดันมาถึงเราแล้วก็ดันมาถึงศิลปิน ที่เดินตามกันมาอีกหลายคนคในการสร้างผลงานแล้วก็เป็นที่รู้จักอพอได้มาเป็นศิลปินนะเรารู้เลยว่าวันนี้เราจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพได้อะมันเริ่มยังไงมันเริ่มจากการที่เราเห็นกระบวนการทำงานของครูทุกคนเลยทุกขั้นตอนสบายๆแต่จริงจังในการทำงานละมียดละไมละเอียดในทุกข,ขั้นตอนมากเพื่อที่จะ ให้แฟนๆเราได้ฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็จะมักจะได้อะไรอยู่ในนั้นเสมอมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีๆก็มีเทคนิคในเรื่องของการร้องเพลงแต่โคก็จะมีวิธีบอกลูกศิษย์ทุกคนรวมถึงตายด้วยนะคะว่ามาเป็นศิลปินนะเราก็คือมวลนุษคนหนึ่งรเราเป็นคนคนหนึ่งธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับความรักจากแฟนๆน่เราต้องทนุถนอมความรู้สึกนี้ให้ดีเราต้องให้เกียรติครับ ขอบคุณคุณครูมากมากเลยคือหมายถึงแบบว่ามีทุกช่วงชีวิตช่วงเวลาเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ทําให้มันเป็นสิ่งหนึ่งหล,ล่อหลอมให้เป็นตาตในวันนี้เราก็ยังคงที่จะอยากรักษาคุณภาพของการเป็นไตออรไทยแบบนี้ไว้ให้มานที่สุดไตออร์ไทยในวันนี้ที่ประสบความสําเร็จเป็นรายชินีสาวดอกหญ้าถ้าสมมติสมสมติเฉยๆนะครับสมมติ <c oughs> ย้อน <c oughs> เดินทางกลับไปหาตัวเราเองในวันนั้นเราจะบอกอะไรกับเขากับ <c oughs> บอกว่าเออไหไปเลยท่อไปเลยสัมผัสให้มันเห็นทุกความรู้สึกแล้วก็อย่าจมอยู่กับมันเธอลูกขุนมส่สูสูให้มันเต็มทีอะ่ะบางอย่างถ้าโอกาสมันมันบอกของมาหาเธออะ่ะเธอต้องแลนไปหามันเธอล่องเบิงถ้าเธอมาไก่วเด้ขานาดเท่าอะ่ะย่างหน่อยเธอก็ะเดี้ยวหมู่เออ่าเธอเดือดเต็มทีแล้วคือเสียด้มีประสบการณ์กับมันแต่เสียทางนั้นมันบ่ได้อะ่ะสูไปทางอื่นลองเบิง ผมว่ามันคืออินไซต์บางอย่างของอของคนคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจริงๆขอบพรขคุณขอีกครั้กนะครับพี่ตบายครบอบคกขอบอก <นะ S 2> ขอบกขอบอขอบอกขคบอขอบอกขอบ่กอบ่อบอกขอบอกขอบอก่อบ่กขอบอก่อบ่าขอบอของอกขอบอกขอบอก่อาาา่ากขอบอกขอบอกขอบอกขบ่กขอบราขอบอกขอบอกขอบอกับใครหลากๆคบได้เป็นอย่างดีเลยอรับ แล้วก็ต้องนับถือในความใจสู้ของพี่ต่ายจริงๆนะครับที่แม้จะผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายแต่ความสู้ไม่ยอมถอยและไม่ยอมแพ้พี่ต่ายก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะยากลําบากแค่ไหนแต่ถ้าเราพยายามจนถึงที่สุดสักวันเราจะมีวันที่ฟ้าเปิดเหมือนอย่างที่พี่ต่ายพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นกันมาแล้วครับและนี่คือนื้จํเพีงพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับคุณสามารถไปดูย้อนหลังแบบเต็มๆได้นะครับที่ w w w t b a i p b s o r t h ครับตอนที่มีชื่อว่า เส้นทางที่ไม่เคยง่ายของ่ายอลรไทยครับแล้วก็ฝากติดตามพอดแคสต์ของพวกเราในทุกๆุก EP ด้วยนะครับรับรองว่าผมจะตั้งใจคัดสรรเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ฟังกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมเอ้อนุรักษ์สวัสดีครับ